จังหวัดสตูลฝีดาษลิงก็กลัวปัญหาลิงแสมบุกเมืองยังไม่จบลิงแสมก่อกวนชาวบ้านสุดจะทนประกาศขายบ้านหนีลิงกันแล้วชาวบ้านที่อยู่ใกล้สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวังตำบลพิมานอำเภอเมืองจังหวัดสตูลได้ประกาศขายบ้านของตนเองแล้วหลังต้องทนปัญหากับลิงแสมที่อาศัยอยู่บนเขาสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวังจนต้องประกาศขายบ้านส่วนบ้านใกล้เรือนเคียงก็ประกาศขายเช่นกันเพราะทางหน่วยงานไม่สามารถที่จะช่วยจัดการกับปัญหาลิงแสมแบบยั่งยืนได้หรือแม้ที่จะควบคุมประชากรลิงแสมที่เกิดลูกหลานตัวเล็กตัวน้อยเต็มไปหมดเช่นเดียวกันพื้นที่สวนสาธารณะที่มีโคมไฟสายไฟและกระจกห้องนอนห้องต่างๆในสวนสาธารณะก็ถูกกัดถูกรื้อสายไฟฟ้าแถมลิงแสมเหล่านี้มีความฉลาดจับโยนหินใส่กระจกแตกร้าวร่วงกระจัดกระจายเป็นหนึ่งในสาเหตุที่สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาบังแห่งนี้จึงไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวออกมานั่งพักผ่อนชมวิวหรือแม้แต่จะกระทั่งจะใช้พื้นที่วิ่งออกกำลังกายก็ยังไม่กล้าลิงแสมบางตัวหิวดุไล่กัดชาวบ้านอีกด้วยด้านนางลักษณวดีแลทองคำอายุ60ปีชาวบ้านที่มีบ้านใกล้กับเขาสวนสาธารณะแห่งนี้ได้กล่าวว่าปัญหาความเดือดร้อนเรื่องลิงแสมเป็นมานานแล้วน่ารำคาญมากจนทุกวันนี้บ้านที่อยู่อาศัยได้ถูกลิงรื้อหลังคาพังกระเบื้องโดนลิงแสมขย่มทำลายแถมที่สำคัญข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือนหลังบ้านถูกลิงบุกรื้อค้นจนทุกวันนี้หน้าบ้านที่ใช้นั่งพักผ่อนต้องย้ายอุปกรณ์ทำครัวมาตั้งอยู่หน้าบ้านกันแล้วและต้องลงทุนทำกรงเหล็กปิดหน้าบ้านหลังบ้านกันไม่ให้ลิงเข้ามาจนบ้านตนเองกลายเป็นกรงขังตนเองและคนในบ้านหนีลิงแสมแล้ววันนี้ขอประกาศขายบ้านหลังนี้1ล้านกว่าบาทพร้อมเอกสารที่ดินเพราะสภาพที่ทนอยู่กับลิงแสมไม่ไหวจริงๆจะขอขายบ้านแล้วหนีลิงแสมเหล่านี้ไปอยู่ที่อื่นขณะที่นายกุศลถึงศรีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ดูแลเขาสวนสาธารณะโต๊ะพญาวังแห่งนี้ได้กล่าวว่าพบว่าลิงแสมออกลูกเพิ่มขึ้นเป็น10ตัวและที่สำคัญลิงแสมเริ่มออกหากินนอกจากพื้นที่เขาแห่งนี้บุกเข้าไปในเมืองสตูลหรือค้นข้าวของแม้กระทั่งสิ่งของเสาไฟฟ้าสายไฟฟ้าตู้ไฟฟ้ากระจกห้องน้ำตัวอาคารที่ขายของลิงแสมก็จะรื้อค้นกัดทำลายแม้กระจกประตูลิงแสมเองยังมีความฉลาดเอาก้อนหินโยนใส่แตกร่วงกระจัดกระจายยิ่งช่วงนี้โรคฝีดาษลิงมีการแพร่ระบาดในต่างประเทศแม้ว่าจังหวัดสตูลจะยังไม่พบก็มีชาวบ้านมาสอบถามถึงโรคนี้ตนเองก็บอกว่าลิงแสมเหล่านี้ไม่มีโรคนี้เพราะคนไม่กล้าที่จะมาพักผ่อนมีบ้างเป็นบางวันเท่านั้นนับได้เป็นกลุ่มวัยรุ่นคนมาพักผ่อนก็จะเข้าๆออกๆขับรถเวียนประมาณ30คนบางที100คนเพราะประชาชนมาเที่ยวไม่กล้าที่จะจอดแวะและหาอะไรมาซื้อกินลิงลงมาแย่งกินกันไปหมดนิวส์24นิตยาแสงมณีภาพข่าวนิราศทิพย์ศรีรายงาน